คุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศพาไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างฮะจู่ๆเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนที่สุดน่าจะเมื่อวานนี้เนาะนะฮะก็เช้ามานี่ในกรุงเทพมหานคร22องศา23องศาโอ้โหดูในโซเชียลนี่ฮือฮาค่ะอากาศหนาวมาแล้วแต่นี่เดือนอะไรเมษาแล้วคือเป็นเทรนดิ้งในไทยแลนด์ใน Twitter ด้วยพี่เอกหลายคนบอกว่าเอาล่ะจังหวะนี้เสื้อกันหนาวต้องมานะเคยใส่เสื้อกันหนาวเดือนเมษามั้ยล่ะถามจริงไม่เคยนี่ครั้งแรกในรอบโอ้โหไม่รู้กี่ปีนะฮะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลออกมาเมื่อวานนี้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอากาศสภาพอากาศทีนี้หลายคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีผลอะไรจะเป็นอันตรายไหมนะครับแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบรรยากาศในภาพรวมกันก่อนครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นบางจุดก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเรื่องดีบรรยากาศคึกคักแต่ว่าบางคนที่อาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวพอสมควรครับนี่ครับใครๆเห็นแบบนี้ก็คงจะอิจฉาไหมล่ะนี่ฮะนี่หมอกหมดเลยครับลมหนาวหมอกปกคลุมบริเวณดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดือนเมษานะเดือนเมษาเนี่ยถ้าใครไปล่าสุดเนี่ยวันสองวันเนี่ยเดินไปไหนไม่ได้นะค่ะเพราะว่า100เมตรข้างหน้าก็มองไม่เห็นแล้วครับแต่บรรยากาศเป็นแบบนี้ครับคลิปนี้คนขับรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์เนี่ยถ่ายมาให้ชมกันครับบรรยากาศยามเช้าของที่นั่นคือที่ดอยอินทนนท์เนี่ยต้องบอกว่าอากาศลดลงนี่น่าตกใจใช้คำว่าลดฮวบได้เลยฮะอากาศจากเดิมก่อนหน้านี้ลดลงมา8องศา9องศานะครับแล้วก็ที่เราตรวจสอบเมื่อต้นรายการที่บอกคุณผู้ชมเนี่ยเช้านี้เหลือ7องศานะโอ้โหลดลงไปอีกนะลดลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งปกติแล้วอย่างที่บอกนี่มันเมษายนจะสงกรานต์อยู่แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยฮะปกติไม่มีครับหมอกแบบนี้ไม่มีลมหนาวแบบนี้ไม่มีหรอกฮะช่วงเดือนเมษายนแต่ปีนี้ลมหนาวมาแบบกระทันหันทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต่างก็ทยอยขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันตลอดทั้งวันครับเมื่อวานนี้พอทราบข่าวว่าอากาศเย็นอากาศหนาวก็ทยอยขึ้นไปกันใช่คือที่นี่ก็คึกคักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมือนคล้ายว่าจะกลับมานะคะแต่ว่าทีนี้เหมือนที่พี่เอกบอกไปค่ะอากาศหนาวแบบนี้หนาวแบบฉับพลันอุณหภูมิลดลงไปเยอะบางคนเขาก็ตั้งรับไว้ทันนะคะก็ไปเที่ยวกันบางคนเนี่ยเขาตั้งรับไม่ทันก็ทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับนางพัววงคำจันทร์อายุ92ปีเธอคนนี้นอนเสียชีวิตเพียงลำพังภายในบ้านนะคะไม่มีแม้แต่ญาติมาดูแลฝั่งของนางอุไรวันพรวิเศษสิริกุลคนนี้เขาเป็นประธานอสมค่ะบอกว่านางพัวเดินไม่ได้แล้วก็ตาบอดอยู่คนเดียวมานานกว่า10ปีค่ะหลังจากลูกสาวเสียชีวิตไปมีเพียงแค่หลานเท่านั้นแหละที่จะคอยแวะมาดูเท่านั้นแต่ว่าอาศัยอยู่คนละที่นะคะทุกวันก็จะมีอสมหรือว่าผู้นำชุมชนเอาข้าวเอาน้ำไปให้แล้วก็ตอนที่เจอศพของนางพัวเนี่ยเธอก็นอนตะแคงในลักษณะที่งอเข่าแล้วก็ขดตัวอยู่บนพื้นบนผ้ายางพลาสติกซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันค่ะก็ดูจากท่าทางของคุณยายแล้วนอนขดตัวอยู่นะฮะก็คาดการว่าน่าจะทนกับอากาศหนาวไม่ไหวแล้วก็คุณยายเองก็อายุมากแล้วครับ92ปีก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คุณยายใช้ชีวิตลำพังฮะในบ้านนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอากาศแปรปรวนแบบนี้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มันลดฮวบแล้วก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างที่บอกล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกหนังสือมาชี้แจงนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงฤดูร้อนตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานนี่อากาศหนาวเย็นนะบางที่นี่บนยอดดอยบนยอดภูนี่เลขตัวเดียวนะครับถ้าบนพื้นที่ราบก็18 19 20ประมาณนี้นะครับถ้าทางเหนือทางอีสานนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนฮือฮาเมื่อวานนี้แล้วก็กังวลเพราะว่ามีการออกมาให้ข้อมูลบอกว่าอากาศที่ลดฮวบแล้วหนาวเย็นฉับพลันอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์ค่ะแล้วก็ทำให้มีอากาศเย็นวูบวาบจากกระแสลมโลกที่เบี่ยงทิศทางทีนี้หลายคนก็กังวลว่าเอแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าอากาศแปรปรวนอย่างชัดเจนเป็นเรื่องของ climate change นะฮะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับโพลาร์วอร์เทกเลยไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของอากาศเพราะว่าโพลาร์วอร์เทกไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นมวลอากาศจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมก็เลยทำให้อากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับทีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เทกแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชม